านผู้ชมคะวันนี้ Net TV นะคะพาท่านผู้ชมมาพบกับวงดนตรีที่เดินทางมาจากประเทศไทยเป็นวงดนตรีที่อยู่เรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นของประเทศเลยนะคะซึ่งมาในลอสแอนเจลิสคราวนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะจริงๆการมาที่สหรัฐอเมริกาก็เป็นครั้งแรกของวงแล้วก็ของทุกคนครับที่รวมถึงทีมงานรวมถึงตัวพวกผมเองก็เป็นครั้งแรกครับมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่มาอเมริกาคราวนี้ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะทำเพลงทำอัลบั้มอยู่แล้วก็ไม่ได้รับคอนเสิร์ตเลยก็ซ้อมมาเพื่อมาคอนเสิร์ตที่นี่ประมาณ2อาทิตย์ได้ครับก็ตื่นเต้นครับมีการเตรียมความพร้อมขนาดไหนคะโอ้พร้อมมากครับเพราะว่าเรามีเวลามีเวลาใช้สมาธิกับโชว์ครั้งนี้ค่อนข้างเยอะครับจากที่ผ่านมาแบบถ้าเล่นที่เมืองไทยนะครับก็จะเล่นที่แบบอยู่ที่ประมาณชั่วโมงนิดๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็เล่นคราวนี้เล่นประมาณแบบ2ชั่วโมงกับ2ชั่วโมงได้ครับก็นานเพราะฉะนั้นเพลงที่อยากฟังเพลงใหม่คือแทบจะได้ฟังหมดครับก็แทบจะขนเพลงที่ฮิตมาทั้งหมดเลยครับอยากให้แนะนำแต่ละคนนะคะว่าชื่ออะไรตำแหน่งอะไรบ้างครับก็ผมครับร้องนำครับชื่อปั๊บครับครับครับตีกลองการครับผมกีตาร์ครับหั่งครับครับชื่อโอมครับเล่นเบสครับอัมครับเล่นคีย์บอร์ดครับค่ะหลังจากที่เปิดการแสดงที่ลอสแอนเจลิสแล้วนะคะในวันที่5กันยายนก็จะไปแสดงต่อที่นิวยอร์กนิวยอร์กครับนิวยอร์กวันที่9ครับที่9กันยายนครับอยากให้ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่นิวยอร์กค่ะก็สวัสดีนิวยอร์กนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวไทยที่อยู่ที่นู่นทุกคนนะครับก็อยากเจอกันครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของพวกผมนะครับอยากให้ไปสนุกกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับแล้วก็ความรู้สึกของพวกผมจริงคือรู้สึกดีใจที่เราได้เห็นคนไทยที่อยู่ต่างแดนเนี่ยรักกันแล้วก็อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ผมอยากเห็นพลังแบบนั้นในวันที่ผมไปด้วยครับก็ฝากคนไทยทุกคนที่อยู่ที่นิวยอร์กไปเจอกันครับฝากอะไรถึงคนที่นิวยอร์กในครับก็ยังไงก็ไปสนุกด้วยกันครับนานๆมาทีครับไม่ได้มาบ่อยๆครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับไว้เจอกันครับถึงคนนิวยอร์กนะคะก็ LA มันไงนิวยอร์กก็มันอย่างนั้นเลยครับผมครับก็ไปสนุกด้วยกันครับที่นิวยอร์กนะครับผมครับบ๊ายบายแล้วค่ะบายครับเจอกันครับสวัสดีครับพวกเราโปเตโต้ครับแล้วเจอกัน